ตอนทอปะเนี่ยไม่ถึงต่อยางไม่ได้ตายนอกที่เป็นไงบ้างหลังจากแบบผ่านข่าวต่างๆนานาครับสภาพจิตใจตอนนี้ก็มีดีขึ้นแหละครับได้ดูคลิปที่แบบว่าแควาออกมาพูดก่อนได้ดูครับได้ดูได้คุยกับน้องไหมว่าก่อนที่ออกมาพูดกันหรือยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเลยตั้งแต่ที่จบกันไปก็คือไม่ได้มีติดต่อกันเลยครับอย่างในส่วนเราเห็นที่มันไปต่อไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่น้องว่าแหละว่ามันคือรวมๆแล้วเนี่ยมันเรื่องของการทำความเข้าใจกันว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเรียกว่าคุยกันแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันก็คืออย่างที่น้องบอกเลยว่าเราทั้งสองคนปรับกันมาแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนกับมีปัญหานิดหน่อยก็ถึงแยกกันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างคือเหมือนกับผ่านกระบวนการนั้นมาทั้งหมดแล้วประคับประคองกันมาดีแล้วครับตอนนี้มันเป็นเรื่องอะไรโอ้ผมว่าก็หลายๆเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแหละครับผมมีจริงๆแล้วตอนที่คุยตัดใจคือแบบมันคุย face to face มั้ยหรือว่ายังไงหรือว่าอ๋อถ้าตอนนั้นคือโทรศัพท์ครับไม่ได้เจอหน้าไม่บ่อยไม่ได้เจอหน้ากันเลยหลังจากนั้นใช่ไม่ได้เจอหน้าแล้วก็ใช่ครับก็ไม่ได้มีการติดต่อเลยไม่ได้พิมพ์ด้วยตอนนี้ข้างนอกมันทำให้เราสัญญาณเตือนอะไรเราไหมคะว่าความรักคนนี้มันน่าจะเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะสัญญาณเตือนจริงๆมันก็ไม่มีนะแต่ว่ามันแค่ว่าก็จะเห็นอยู่แล้วว่าหลายครั้งที่ความคิดเราอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่ามันก็ผมก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของสัญญาณเตือนเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็เหมือนพอถึงจุดนึงแล้วเราก็ต้องมาคุยกันว่ามันอาจจะเรียกว่าสุดได้เท่านี้นะตรงไหนคะตอนที่น้องเป็นคนเอ่ยปากหรือว่าขอเรื่องก็มีครับก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายอ่ะเราตกลงกันแล้วว่าโอเคนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันเฮิร์ตหนักไหมน้องตอนนั้นที่แบบว่าตัดสินใจแล้วว่าคู่เราความสัมพันธ์เรามันไม่ได้ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยก็มีครับมีอยู่แล้วอ่ะก็เป็นมนุษย์อะเนาะมันก็ต้องแบบมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าทั้งผมทั้งน้องเนี่ยจะมีวิธีการฮีลตัวเองยังไงบ้างครับของผมหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนหรือไม่ก็อยู่กับคนใหม่แต่ตอนนี้ก็อยู่เดียวครับผมเป็นระบบความได้ยังในเรื่องของการใช้ชีวิตเหรอครับหรือว่าได้แล้วก็จริงๆก็ถือว่าดีขึ้นในขั้นนึงแหละครับแต่ก็ยังไม่ 100% อย่างในครอบครัวเองให้กำลังใจไงบางช่วงนั้นคือต้องพาเราออกไปเที่ยวหรือว่าต้องอยู่กับเราหรือไงก่อนหน้านี้ที่มาจะบอกว่าหนองเป็นคนที่ถ้าจะเศร้าก็คือเศร้าสุดเลยจะดิ่งอ๋อก็จะมีแม่กับเฮบอยเนี่ยแม่กับเฮบอยแล้วก็ทุกคนแหละก็เหมือนว่าชวนให้ออกไปข้างนอกหรือว่าวันที่แบบผมแบบไม่อยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกออกไปหาเพื่อนไหมอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็จะรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมจะออกไปอันนี้เหมือนเรารอให้ทางน้องเขาออกมาพูดก่อนนะคะหรือว่ายังไงเพราะว่าในโซเชียลก็ทุกคนก็โฟกัสพูดเราครับผมก็จริงๆก็จะมีพี่นักข่าวได้แบบส่งหรือว่าโทรมาถามบ้างแล้วแต่ว่าผมก็ได้แจ้งว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดทีเดียวนะครับ อะไรอย่างนี้แล้วก็คือก็ไม่รู้ว่าก็จะให้ไปเรียกมาก็เกรงใจเหมือนกันครับผมน้องในความสัมพันธ์เองอะไรเงี้ยพอมันจบสถานการณ์เป็นแฟนไปแล้วเรากับน้องคือตอนนี้มันจะสามารถที่จะแบบคุยหรือต้องใช้เวลาแบบจะนี้ไปอีกก่อนที่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยผมเองก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ได้มีการติดต่อกันแต่ว่าผมเองก็จะแบบส่งสารไปผ่านคนใกล้ใช่คนใกล้ตัวเขาว่าก็ฝากดูแลน้องเขาด้วยหรือไม่ก็เป็นคนที่ทั้งเราแล้วก็น้องเนี่ยรู้จักเขาเองก็จะแบบพอเห็นข่าวก็จะแบบส่งมาถามว่าเป็นยังไงบ้างผมก็เลยบอกว่าก็มันเป็นอย่างที่ข่าวบอกแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไปหาหรืออะไรเงี้ย ก็ฝากดูแลเขาด้วยอย่างน้องบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเราเราโอเคครับเราโอเคเพราะอย่างที่บอกแหละว่าตอนที่สุดท้ายที่เราแบบเรียกว่าคุยตกลงกันหมดแล้วมันเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่จบมันแค่นั้นนะเราอาจจะเรียกว่าใช้คำว่าเกลียดก็คืออาจจะแบบแค่ว่ามองหน้ากันไม่ติดหรือเปล่าคือค
คือถ้าเกิดอยู่กันตรงนั้นผมแค่อยากให้เป็นแบบว่าวันนึงเนี่ยเราเจอกันแล้วเราอยู่แบบยิ้มให้กันได้ยิ้มให้กันได้ก็คือหยุดก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันตกลงกันแล้วว่าดีกว่าที่จะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเป็นเหมือนที่น้องพูดว่าเลิกกันครั้งยังรักกันอยู่ก็ยังก็รู้สึกแหละครับที่ผ่านมาที่มันไปด้วยกันไม่ได้คืออะไรที่มันไม่เข้ากันมันเป็นเรื่องมีการทะเลาะกันไหมหรือว่ามันคือไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่เลยใช่เรื่องเล็กๆหลายเรื่องรวมกันใช่ไม่เคยเลิกครั้งที่ยังรักกันอยู่แสดงว่ามันก็อาจจะกลับมารักกันได้อีกหรือเปล่าอันเนี้ยผมตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆอะผมไม่เห็นแบบหลายคอมเมนต์นะคือผมก็ได้ตามข่าวแหละได้ตามข่าวเขาเห็นแบบหลายคอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นเพราะว่ารักกันไม่มากพอหรือเปล่าถึงต้องเลิกกันอะไรเงี้ยจริงๆความคิดเหล่านั้นครับก็ไม่ได้ผิดคือต่างคนก็ต่างคิดได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอะสำหรับคนที่ผมที่อยู่ในจุดที่มองเห็นของคนทั้งสองคนนะผมมองว่าเพราะว่าเรารักกันมากพอมากพอที่จะไม่ทำร้ายกันไปมากกว่านี้มากกว่าอย่างคนรอบข้างนอกจากใครขับตกใจแล้วคนรอบข้างเราก็ตกใจแล้วตอนที่เพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆเพื่อนๆก็มีถามครับมันทำให้เรากดดันหรือว่ารู้สึกแซดเดิมไหมคะคนรอบข้างอ๋อก็คือแค่แบบบอกให้เขารับรู้เขาก็จะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเดี๋ยวรอให้เราดีขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้มีเพื่อนที่สามเข้ามาใช่ครับไม่มีเลยเป็นเรื่องของสองคนเท่านั้นเลยจริงๆครับแต่เหมือนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าน้องกับไปหาแฟนเก่าอะไรเงี้ยมันโดนโยงอยู่เพราะมันด้วยระหว่างที่เรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรครับผมอันนั้นก็เห็นข่าวแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ก็ตามที่น้องว่านี่แหละขัดใจอีกนานไหมคะครั้งนี้หรือว่าวันนี้มันดีขึ้นหรือยังก็ดีคืออย่างที่บอกแล้วว่ามันก็ดีขึ้นจากตอนที่ช่วงแรกมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแค่ไหนก็ยังตอบไม่ได้คือแค่ว่ายังไม่ครบ 100% แค่นั้นเองก็ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆไปก่อนเลยยังเปิดอ่านไลน์ไถดูไลน์เก่าๆอืมไม่นะคำถามเรามาช่วยหรือเรามาอะไรนะมาคุยกันจริงๆก็ไม่มีแล้วคือถ้าเกิดอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะไปเหมือนกับถ้าเราเปิดเราก็สามารถพิมพ์ไปหาเขาได้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้บล็อกการติดต่ออะไรกันไม่มีครับไม่มีครับก็คือก็พร้อมที่จะเจอพูดคุยได้ใช่เจอได้สำหรับคนเราใช่ไหมใช่ครับนอกจากอย่างวันไปนี้เขาถามหาแบบว่าแบบพี่พาว่าไปไหนอะไรเงี้ยวันนั้นจริงๆวันนั้นผมก็ถามน้องเขาว่ารู้ไหมน้องบอกว่าหนูรู้หมดแล้วหนูเห็นข่าวหมดแล้วเขาคงเห็นข่าวเขาแหละแล้วเราตกใจไหมว่าเอ้ามันใหม่ไปใช่ผมเองก็คือเขาเล่น TikTok เขาเล่น Facebook เขาก็จะเห็นข่าวเด้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถามเขาไม่ถามเขาโตมากนะเขาน่าจะรู้ว่ายังไม่ควรถามนะตอนนี้หรือเปล่าต้องบอกให้แฟนแล้วกันที่เขาครับจิตใจเราทั้ง2ฝ่ายทั้ง2คนเลยครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เรียกว่า เป็นห่วงของพวกเราทั้งคู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าผมเชื่อว่าเวลาเนี่ยจะฮีลเราทั้งสองคนให้มันผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้นะครับผมพร้อมเปิดใจยังคะตอนนี้หรอก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเป็นไม่นอนป่ะมองความรักสติต่างๆอ๋อก็ไม่ขนาดนั้นซึ่งการที่เราได้คบกับน้องก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกับเด็กกับไม่ใช่เด็กก็คือกับเด็กอายุเท่านี้เด็กอายุที่แบบเด็กกว่าเราเนี่ยรู้ว่าความคิดเขาเป็นยังไงเราก็ได้แบบกับดีที่ได้มาเรียนรู้กันแหละวัยขนาดนี้ยังได้รู้ไหมว่าต้องต่อไปอะไรเงี้ยต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านี้อ๋อจริงจริงก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเยอะครับใช่ก็คือใช่เนาะใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ